ก่อนที่แคมเปญแรกจะเริ่มขึ้นนั้นทางรายการยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญจะแจ้งให้เมนเทอร์ทราบเมนเทอร์ครับซีซั่นนี้ไม่ได้มีเมนเทอร์ใหม่เท่านั้นเพราะซีซั่นนี้มีมาสเตอร์ใหม่ด้วยครับแอบดีใจนิดๆว่าน่าจะได้เจอพี่เกศพี่พิมพี่หมูพบกับเขาครับมาสเตอร์หมูมาสเตอร์อาร์ตและมาสเตอร์ซาบิน่าครับสวัสดีค่ะชื่อตามตำแหน่งเนี่ยคือ Master of the Team นะครับหรือเป็น Master ของทีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตอนทั้ง3คนเดินออกมาเนี่ยมันช็อกเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาจะมารายการนี้เหมือนกันตอนนั้นที่เดินออกมา3คนแล้วรู้สึกว่าฉันต้องอยู่ทีมแม่พี่อาร์ตอารยาต้องอยู่ทีมฉัน Master ครับครั้งนี้เราถือว่าเรากระโดดเข้ามาเป็น Master เลยรู้สึกไงบ้างคืออาจจะไม่แก่บารมีเท่าหมูแต่คิดว่าประสบการณ์น่าจะใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ ถ้าจับได้ใครก็ตามแต่น้องๆที่เหลือไม่รู้จักไม่คบแล้วก็ไม่ใหญ่ดีแล้วก็ไม่ปราณีด้วยค่ะรับประกันเอาเลยครับพี่อาร์ตเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วว่ามาสเตอร์จะคู่กับใครครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้มาสเตอร์นะครับจับฉลากLadies first ครับขออนุญาตซาบิน่าจับฉลากคนแรกครับใช่สวดมนต์กันคนที่อยากได้ที่สุดก็คงเป็นเมนเทอร์มาริยาค่ะมาสเตอร์อาร์ตครับณตอนนั้นคือคิดแค่ว่าใครก็ได้อะอันนี้ก็ได้เชิญมาสเตอร์หมูครับผมมีความผูกพันหมดทั้ง3ทีมทีมจีน่าแบงค์เราก็เอ็นดูมาริยาไม่ต้องพูดถึงมาริยาทำงานกับผมมาเป็น10ปีเมนเทอร์โทนี่ก็ต้องบอกเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาคือเป็นคนมีของเพราะฉะนั้นทีมไหนก็ได้เราจะให้มาสเตอร์ซาบิน่าเปิดก่อนคนแรกครับใครอ่ะทีมมาริยา Welcome to Team Maria ความรู้สึกคือแบบ yes that is what I planned it's amazing ทีมไหนนะกลัวที่สุดทีมอะไรอ่ะทีมนี้คงเป็นทีมแองเจิลโพซิทีฟทุกอย่างโลกสวยไปหมดและต่อไปมาสเตอร์หมูกับมาสเตอร์อาร์ตเชิญเปิดพร้อมกันครับ1 2 3คือตั้งแต่ทำเดอะเฟสมาซีซั่นที่แล้วจนถึงณตอนนี้นี่คือสิ่งที่ถูกใจที่สุดคือลืมไปแล้วว่ามีพี่แบงค์อยู่ข้างๆคือกรี๊ดแล้วเดินไปก่อนเลยอ่ะเห็นเด็ก2คนนี้เป็นลูกเพราะฉะนั้นลูกต้องการอะไรจากพี่หมดเจ๊จะพยายามเป็นมาสเตอร์ที่ดีค่ะขอโทษนะคะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอนาคตอยู่ที่ไหนคือจะแก่ไงก็ตามแต่นะคะมันเป็นแค่แก่ชั่วโมงบินค่ะแต่ขอโทษนะคะสายตายังดีอยู่จ้าทุกคนก็คงรู้นะคะว่าพี่อาร์ตเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างตรงนี้ไม่ต้องอธิบายนะคะก็แค่หวังว่าพี่อาร์ตไม่เหนื่อยมากนะคะเพราะรู้ว่าพี่อาร์ตต้องมาดูแลเมนเทอร์จีน่าแบงค์ด้วย Good luck ก็ใช่พูดตรงๆทีมเราก็น่ากลัวที่สุดตอนนี้บีไม่รู้ว่าเขาจะมีเลเวลไหนแต่บีมาเต็มถ้าให้100บีให้150บีให้200ค่ะก็เดี๋ยวรอดูครับซาบิน่าถ้าชนะเลย EP 1ทำไงอ่ะอ้าวตายแล้วเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเวทีเนี่ยเขาแข่งกันด้วยฝีมือบอกก่อนเลยว่าฝีปากไม่ต้องเก็บไว้ใช้ที่ Drag Race พี่หมูร้ายค่ะพี่โทนี่ดีค่ะ